สมพงษ์ศรีสะอาดนะครับก็มาจากองค์กรนำบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนะครับจากเรามาประชุมปรึกษาหารือกับภาคีเครือข่ายนะครับไม่ว่าในส่วนของผู้รับผิดชอบถนนนะครับแล้วก็ในส่วนของตำรวจหรือว่าในส่วนของขนส่งซึ่งดูแลในส่วนของรถนะครับจากปัญหาที่เราเจอนะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของนิสัยบุคคลนะครับอาจจะฝ่าฝืนไม่เคารพกฎกติกาของกฎหมายที่กำหนดนะครับก็อยากฝากผ่านสื่อนะครับให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุในจังหวัดกระบี่ให้ได้นะครับว่าจากการหารือในวันนี้นะครับในส่วนของตำรวจเองในส่วนของขนส่งเองนะครับเราจะใช้ในส่วนของกฎหมายนะครับบังคับอย่างเคร่งครัดนะครับในการควบคุมนะครับบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับถ้าเกิดสื่อนะช่วยประชาสัมพันธ์ลักษณะนี้ผมมั่นใจนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ผมมั่นใจว่าอุบัติเหตุไปทางถนนหน้าจะลดลงนะครับก็ช่วยฝากสื่อนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ